กะเพราจะเสียนะคะจัดไปค่ะลวนเอาไว้นะคะกระเทียมกับพริกเดี๋ยวเราจะเอาเข้าช่องพริกไว้เวลานั้นเราก็แบ่งมาผัดเสียค่ะอย่าให้เสียอย่าใส่ตะเกียบอย่างเดียวนะคะหอมหอมกระเพรามากตอนนี้กระเพราฉุนมา โอ้โหฉุนเลยค่ะล้วนเอาไว้นะคะใส่เกลือใส่กระเพราใส่กระเทียมใส่กระพริกตำใส่กระพริกตำ นี่แหละค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะแพ็คใส่ตู้เย็นไว้ฉุนใส่ตะเกียบอย่างเดียวจ้ะเดี๋ยวเราก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นกระเพราจะเน่าค่ะเสร็จเรียบร้อยหอมกลิ่นมากส่งกลิ่นไอจากกระเพราที่มันใกล้จะเน่าเนี่ยนะฮะเนี่ยต้องรีบเตรียมเลยเคยรับชักนี่เป็นการวิธีถนอมอาหารของคุณยายนะคะเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะเดี๋ยวเวลาเราจะรับประทานนะคะเราก็เอาออกมาผัดหมูแล้วก็ค่อยเอากระเพรากับพริกเนี่ยที่เราลวนนี่นะคะใส่เข้าไปเราก็จะได้ผัดกระเพราหอมหอมสัญชาติไทยเรานี่แหละค่ะเคค่ะวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะคะเป็นวันหยุดแต่ถนอมอาหารเก็บไว้นะคะพอแพ็คใส่ถุงไว้พอเราจะทำแล้วก็แบ่งออกมาเลยนี่นะคะแล้วเราก็ได้ผัดกะเพราหอมใบกะเพราชื่นใจกะเพราแท้กะเพราไทยอร่อยมากหอมฉุยขอชิมได้ไหมได้เลย